คนเขาจอบฟังอยู่ตรงนี้อาชีพเขาคือจอบฟังโอ้ยจอบนี่ครับมันกับบอกคือว่าจอบเบิ้งก็จอบฟังภาษาอีสานนี่มันเป็นอย่างหัวจะได้จอบมันอย่างนี้ครับจอบมันหลายจอบเลยถ้าภาษาไทยก็ว่าแอบดูอย่างเงี้ยมันโอ้ยเสียหายขนาดเลยนะภาษามันจะเปลี่ยนมันความหมายก็เปลี่ยนนะเหมือนคนอีสานพูดเนี่ยพูดไทยอย่างเงี้ยความหมายคนไทยฟังจริงๆก็มันจะเปลี่ยนความหมายจะเปลี่ยนไปทั้งที่เจตนาพูดอันเดียวกันจะตีความไปคนละอย่างเลยเพราะว่าเนี่ยคือนะภาษาไทยมันหลากหลายมากมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษไม่เหมือนนั่นมาเหมือนบาลีอย่างเงี้ยเหมือนภาษาอินเดียเนี่ยมคตเนี่ยยังมีไม่มีคนดูเนาะยังไม่มีคนดูเปิดประมาณกลางหัวลำไม่มันเลยหลวงตามีคำถามจ้ะค่ะคำถามคือว่าถามว่าไงถามว่าเวลาที่เราถูกสภาวะทางอารมณ์ครอบงำแบบนี้เจ้าค่ะทำไมมันถึงไม่อยากจะสู้หน้าคนโอ้ที่ไม่อยากจะสู้หน้าคนเพราะอายไงอายเหมือนครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าฝึกปฏิบัติทำไปถึงขั้นใดขั้นหนึ่งจะกลัวครูบาอาจารย์ทำไมถึงกลัวรู้ไหมเพราะกลัวครูบาอาจารย์รู้ความคิดคือมันคิดไม่ดีคนก็จะกลัวครูบาอาจารย์รู้อย่างนี้ก็ไปกระทบครูบาอาจารย์จะคิดไม่ดีครูบาอาจารย์อย่างนี้บางทีเราคิดไม่ดีเราคิดลามกไงกลัวครูบาอาจารย์รู้ก็จะอายก็มีบางคนไม่ยอมมากินข้าวด้วยฮะกลัวโดนจับได้ไงก็เหมือนกับว่าพวกสูบยาบ้าเห็นด่านตำรวจนี่แหละครับขี่แตกเงี้ยวเงี้ยวหมดแล้วนะแหงนี่เองถ้ามามันไม่อย่างหลายมันเรื่องเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดไอ้ที่พูดกันเนี่ยมันเป็นชื่อของธรรมะที่ครูบาอาจารย์พูดเนี่ยหลายๆคนที่คุณนักสอนธรรมะส่วนมากจะเอายกเอาบาลียกเอาวัดนิทานวัตถุหรือคำสอนบาลีหรือภาษิตต่างๆมาตีความมันพอตีความบางทีเหตุผลความเห็นของคนมันก็ต่างกันเข้าใจมั้ยนั่นแหละมันถึงเป็นความผิดพลาดอยู่เยอะแยะเลยนะเพราะเอาความเห็นตัวเองใส่เข้าไปเพราะว่าเหตุผลของตัวเองไงที่ไปตีความเหตุผลก็เลยทำไมถึงถกเถียงกันรู้ไหมก็เพราะสองคนสองเหตุผลไงนี่คือนักคิดนักทฤษฎีไม่ใช่นักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติจะไม่เถียงกันนักปฏิบัติเนี่ยจะไม่รู้จักชื่อของมันอย่าลืมนะในภาษาสมัยก่อนก็มีเรื่องนึงคือเรื่องม้าสามม้าเนี่ยในนิทานวัตถุหรือในคำสอนต่างๆในพระไตรปิฎกเรื่องม้าสามม้าอย่างเงี้ยม้าสามม้าก็หมายถึงพระโสดาบันเปรียบเหมือนม้าอะไรล่ะม้าแกบพระอนาคามีเหมือนม้าอาชันเหมือนม้าเทศพระอรหันต์เหมือนม้าชนะอย่างเงี้ยหมายถึงบางทีวิ่งไวสีไม่สวยรูปร่างไม่ดีอย่างเงี้ยพระโสดาบันเนี่ย
ม้าแรกนี่คือม้าแกบฮะวิ่งไวจนหมายถึงปฏิบัติจนถึงเข้าสึกความเป็นโสดาบันสีไม่สวยหมายถึงไม่รู้จักภาษาธรรมไม่รู้จักอภิธรรมแม้แต่คำเดียวเลยก็มีเห็นไหมรูปร่างไม่ดีก็หมายถึงไม่มีคนเคารพนับถือเลยก็มีไม่มีลาภสักการะเลยก็มีนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นสำเนียงโวหารที่สอนกันต่างๆก็มีเอกไปคนละทางอย่างพระศรีวลีเนี่ยไปเอกเอกตทางลาภสักการะพ่อทำไมถึงมีลาภเพราะท่านเป็นมหาทานมาก่อนอย่างเงี้ยพระสารีบุตรเป็นเอกด้านปัญญาสติปัญญาเนี่ยนะพระโมคคัลลานะเอกทางฟังก์ชันหรือมูมีฤทธิ์เห็นไหมเป็นอย่างไรพระจังสังฆาสังฆายนะหมายถึงเป็นเอกเรื่องอะไรคือสอนเรื่องง่ายสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเห็นไหมสอนทำมันก็เลยมีไม่เหมือนกันถึงจะเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เหมือนกันเพราะนิสัยวาสนาไม่เหมือนกันนั่นเองนะเพราะนั้นหลวงตาถึงบอกอยู่ว่าอย่าอยากเหมือนคนอื่นเพราะว่าต้องดูตัวเองเข้าใจในตัวเองศึกษาตนเองนะเหมือนฟังครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์อยากให้ลูกศิษย์เป็นเหมือนตัวเองมันก็เลยเป็นคนละเรื่องแม้แต่พระพุทธองค์เองก็จะรู้นิสัยลูกศิษย์รู้จริตนิสัยรู้บุญวาสนาของลูกศิษย์ว่าจะเอาอุบายธรรมตัวไหนไปสอนเพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยเข้าไปถึงนิสัยเดิมฮะเห็นไหมมันก็เลยง่ายแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นสัพพัญญูอริยสาวกเนี่ยนะมันก็เลยยากนะอีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้สัญญามันเยอะเป็นสัตว์ทำไปหลุดพอจะรูปเยอะเหมือนลุงตาว่าเนี่ยนะก่อนจะกราบพระอย่างเงี้ยก็ต้องจุดธูปจุดเทียนเลยอย่างเงี้ยนะเห็นไหมมันก็อะไรมันอะไรเกิดขึ้นนะไม่จำเป็นเหรอคะอ้าวที่จริงในสมัยนั้นมันมีธูปเหรอฮะถ้าพูดถึงในหลักการของศาสนาเนี่ย2565ปีย้อนไปในพระเจ้ายังมีชีวิตมันจะมีธูปที่ไหนอ่ะฮะอย่าว่าแต่เทียนเลยตอนนี้เทียนพรรษาเล่มเท่าเสาเนี่ยฮะจริงไหมล่ะและอีกอย่างทุกวันเนี้ยพ่อหน้าเขาพรรษาก็เทียนไปถวายพระมันเป็นประเพณีไปแล้วธูปเอาเทียนแบกไปบางวัดเนี่ยนะไม่ได้ใช้เทียนต้องหาคนขนมาทิ้งกันไม่ใช่ทิ้งหรอกเอาไปอย่างที่อื่นใครอยากได้ต้องให้คนขนออกไปมันเยอะมากวัดใหญ่ๆเพราะมันไม่ได้ใช้เทียนแล้วเห็นไหมเทียนถูกๆที่ไหนล่ะทุกวันนี้มันมีหลอดไฟแล้วการเวลามันเปลี่ยนไปจริงไหมจะให้ภาพเหมือนสมัยพุทธกาลอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้และโยมเหมือนสมัยพุทธกาลไหมล่ะฮะเขาหาพระทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เอาอะไรไปให้พระมั่งอ่ะฮะสมัยก่อนเนี่ยมีอะไรมีรถม้ามึงไปเจิมรถม้าไงแต่สมัยนี้จริงไหมโอ้โหจริงไหมล่ะคำว่าเจิมเนี่ยแปลว่าใช้งานด้วยเห็นไหมเจิมนี่ก็เป็นของพราหมณ์นะไม่ใช่ของพุทธสมัยก่อนเนี่ยจะขึ้นบ้านใหม่อย่างเงี้ยพราหมณ์ก็ต้องไปนอนก่อนไงไปนอนบ้านหลังนั้นก็เรียกไปเจิมไปใช้งานก่อนเขาเป็นมงคลพราหมณ์เขาน่ะแม้แต่มึงแต่งงานเนี่ยก็ต้องเอาพราหมณ์ไปนอนก่อนไงเมียเหรอครับหลวงตาใช่ต้องให้พราหมณ์เจิมให้ก่อนเจิมก่อนค่อยจะดีค่อยเป็นมงคลแต่แม้ขนาดนั้นนะเชื่อกันขนาดนั้นนะทีนี้พอคนมันเยอะขึ้นอ่ะมันสร้างบ้านอ่ะหมู่บ้านหนึ่งมันมี10หมู่บ้านขึ้นพร้อมกันพามึงจะไปนอนไหวไหมล่ะก็เลยต้องเอามือเนี่ยใส่แป้งแล้วไปแปะไว้บ้านหลังนี้ใช้งานแล้วนะอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้คู่แต่งงานพามันแก่แล้วไม่ไหวไงเพราะมันแต่งที4คู่5คู่
พราหมณ์ก็เลยต้องเอามือเนี่ยแปะแล้วไปติดที่หน้าผากเห็นไหมแย่นะมาถึงใช้งานแล้วเจิมเจิมทีนี้ไอศาสนาพวกเราเนี่ยอะเอามาใช้ละทีนี้ใช้ยังไม่ใช้ธรรมดาแล้วพิสดารแล้วมาเขียนตัวมางอมาแง่งเห็นไหมฮะตัวอะไรก็ไม่รู้ขังดีนักฮะไปเจอบังเกอร์แถวรัสเซียจะยูเครนมั้งกินไหมมันไม่มีหรอกที่จะไปท่องบนแล้วให้ขังให้อะไรเงี้ยจำไว้ของขังกูก็ว่ามีแต่อยู่กับโรงพักกันแหละแล้วก็สุ่มไก่นั่นแหละของขังสำหรับพุทธนะไม่ใช่ไสยศาสตร์เนี่ยพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยผ้ามัวไปหมดไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกทุกวันมั่วไปหมดเข้าใจไหมยิ่งอภิปชิธิกรรมไม่รู้ถูกหรือผิดอย่างเงี้ยต่างถกเถียงกันแต่ถ้าเอาศาสนาพุทธจริงๆเนี่ยถ้าเอาพุทธะจริงๆเนี่ยพุทธศาสตร์จริงๆเนี่ยนะคือพุทธศาสตร์คือศาสตร์คือศิลปะพุทธศิลป์คือศิลปะแห่งความดับทุกข์นะงั้นจะเข้าวัดอุปชาจะให้กรรมฐาน5ใหม่ๆก็ให้กรรมฐาน5ให้พิจารณากายให้คิดเอาก่อนเพื่อเป็นสมาธิเบื้องต้นเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจริงไหมแต่เลยขั้นปรมัตถ์เนี่ยมึงอย่าไปคิดได้อะฮะมันเป็นเรื่องของนามแล้วทีเนี้ยเพราะไอ้ตัวการใหญ่ก็คือตัวความคิดเนี่ยไอ้ตัวจิตสังขารไอ้ตัวสังขารที่ปรุงแต่งเนี่ยมึงไปคิดซ้อนคิดกลับไปกลับมาอยู่มึงจะจบเป็นเหรอฮะความจริงมันเป็นคนละเรื่องกันด้วยไหมเจ้าคะคนละเรื่องเลยการเกิดแบบภาษาคนที่เขียนมันต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายในภาษาธรรมเนี่ยไม่ได้มีคนนับไม่ใช่สัตว์ไม่เป็นนามฮะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะเห็นไหมไม่ได้มีคนเจ็บคนแก่คนตายนะมันไม่เป็นใช่สัตว์ในบุคคลเป็นนามมันเป็นอาการเป็นสภาวะฮะเพราะว่ามาสังเกตดูตัวที่มันคิดกับตัวที่มันรู้สึกนะมันคนละเรื่องอย่างหัวสมองเนี่ยมันรู้ว่าต้องทำอะไรมันรู้อยู่แต่มึงห้ามไม่ได้ใช่ไหมมึงบังคับคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยมันจะทำให้มึงทุกข์มากไม่ใช่ตัวของมึงเองทุกวันนี้คนมันทุกข์เพราะความคิดเนี่ยฮะบอกมีคนใหญ่ไม่คิดแล้วจะรู้จะมีปัญญาหรือมันว่างเนี่ยก็ให้มึงคิดไปถึงวันตายสิฮะตายไปแล้วเนี่ยเกิดกี่พบกี่ชาติมึงก็จะคิดอยู่อย่างเงี้ยไอ้พ่อไอ้ตัวความคิดเนี่ยแหละลากไปลากมาอยู่เนี่ยลากไปดีไปชั่วอยู่เนี่ยฮะการเกิดเนี่ยคือการเกิดความปรุงแต่งนี่แหละถ้ายังไม่เห็นโทษของความปรุงแต่งเนี่ยนะยังห่างไกลคำว่าสัจธรรมไม่มีทางมึงจะไปคิดเอานะแต่พวกที่นักคิดนักทฤษฎีนักพูดเนี่ยนักโบราณทั้งหลายนักปรัชญาผู้นักจิตวิทยาที่เขาพูดมันจะน่าฟังมากแต่ถ้าพูดธรรมะอย่างพูดตรงๆอย่างหลวงตาเนี่ยมันยากนักที่คนจะเข้าใจฮะหลวงตาเนี่ยเขาว่าหลวงตาพูดเล่นหลวงตาไม่เคยพูดเล่นเลยฮะพูดจริงด้วยฮะจะพูดเล่นทำไมฮะทุกข์ก็ทุกข์จริงจริงฮะไม่ใช่ทุกข์แต่ปากฮะปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงจริงฮะเมื่อวันนี้มีคนมาถามว่าหลวงตากฐินนี่พระอยู่องค์เดียวรับได้ไหมอ่ะรับได้ก็เห็นรับกันอยู่หรือจะเอาไม่อ่ะพระธรรมนี่มันก็รับไม่ได้ใครก็รู้มาถามทำไมอ่ะถ้ามึงอยากถามแค่พิธีกรรมตัวนี้ว่าผิดหรือถูกเข้าไป Google เลย
มีหมดอาจารย์กูก้นเนี่ยฮะจริงไหมจากถ้าอยากถามสภาวะธรรมหรือการปฏิบัติจริงๆการพูดเนี่ยมันเป็นภาษาสมมุติเหมือนหลวงตาบอกว่าเนี่ยฮะเนี่ยมีคนเอาอะไรธรรมะที่หลวงตาพูดถ้าจะปล่อยวางอย่าไปพูดถึงเรื่องเหตุผลอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ้าถ้าไม่มีเหตุผลจะวางได้ยังไงถ้าไม่รู้เขาวางเนี่ยฮะก็เหตุผลนี่แหละคือโลกฮะถ้าพูดแบบภาษาหลวงตานะเหตุผลนี่แหละคือโลกถ้ามีเหตุผลมันก็ยังคล้องอยู่ในโลกอยู่ความคิดกับความปรุงแต่งทุกอย่างก็มีเหตุมีผลหมดถ้ามีเหตุก็ย่อมมีผลฮะถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลเพราะเหตุผลก็เหตุผลของแต่ละบุคคลเอาสิทุกคนก็มีเหตุผลหมดแล้วมึงวางได้ไหมล่ะก็เถียงถกเถียงกันเพราะเหตุผลนี่แหละคนไหนมีเหตุผลมากที่สุดก็ทะเลาะกันมากที่สุดแล้วก็จะทุกข์ที่สุดด้วยฮะมึงเข้าใจคำว่าเหนือโลกไหมล่ะก็เหนือเหตุผลนี่แหละไม่อยู่ในเหตุผลนี่แหละเหตุผลนั้นเป็นความคิดใช่ไหมความปรุงแต่งถ้าจะปล่อยวางจริงๆเข้าถึงกับปรมัตถธรรมอย่าไปอยู่ในเหตุผลเลยคิดอะไรก็ทิ้งคิดดีก็ทิ้งคิดชั่วก็ทิ้งไม่เอาเห็นไหมมีสติรู้รู้รู้สักแต่ว่ารู้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 แค่นั้นนะไม่ตามกลับมาสู่ฐานของอานาปานสตินะเนี่ยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปเป็นผู้รู้ไม่เข้าเป็นผู้อะไรเลยรู้เฉยๆเนี่ยไม่มีใครไม่รู้ไม่มีใครคิดไม่เป็นหรอกมันคิดเก่งด้วยซ้ำไปบางคนจนเป็นบ้าไปแล้วตอนเนี้ยฮะทุกคนก็เต็มไปด้วยเหตุผลจะเอาตัวเองไม่รอดจากทุกข์ทุกข์เพราะเหตุผลนี่แหละแต่เมื่อเหตุผลมันไม่ตรงกันล่ะจริงไหมฮะมันต้องตาพูดเนี่ยฮะมันต้องมีเถียงแล้วเพราะเขามีเหตุผลของเขาฮะถ้าคนไม่มีเหตุผลนะวางเลยอย่างเงี้ยสักแต่ว่าฟังไปก็อะไรก็วางไปเลยฮะเห็นไหมปฏิบัติแบบโง่ๆคือฝึกอานาปานสติก็ฝึกอานาปานสติไปเลยทิ้งความคิดต่างๆวางลงไปหมดเห็นไหมฟ้าถล่มดินทลายก็ไม่ยอมทิ้งฐานคืออนาปานสติเนี่ยก็ติดไว้เลยฮะอนุปัสสีตามรู้ตามดูอยู่เงี้ยนะรู้มากไม่พอไงนะในสมองมันเนี่ยยุ่งเหยิงไปด้วยตัวรู้ความรู้ทั้งนั้นแหละฮะความรู้ทุกวันเนี่ยมันเอามาจากไหนมาจากอดีตใช่ไหมมันไม่เอามาจากอนาคตหรอกมึงเยอะสิฮะจากอนุสัยเก่างั้นแหละจากอดีตที่ผ่านมาฮะแม้แต่ความฝันมึงก็ฝันไปที่ใหม่ไม่มีหรอกมึงก็เอาสิ่งเก่าๆแล้วมาฝันมาคิดฮะมีทางล่ะมึงจะไปฝันถึงปีหน้าว่ามึงจะเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยฮะเพราะมึงจะไปไม่ถึงมึงจะไปฝันได้ไงฮะส่วนมากความฝันเนี่ยมันเอาจากอดีตเนี่ยเอาเขาเรียกอนุสัยแล้วมาปรุงต่อจินตนาการไปนั่นแหละคือเรียกว่าฝันฝันตอนหลับกับฝันตอนตื่นฝันตอนหลับก็คือนอนหลับแล้วฝันปรุงแต่งไปฝันตอนกลางคือนั่งคิดนี่แหละฮะเข้าใจไหมการเห็นความคิดการรู้ทันความคิดเนี่ยรู้ทันจิตไม่ได้รู้อะไรหรอกการรู้แจ้งจริงๆไม่ได้รู้แจ้งอย่างอื่นเลยรู้แจ้งเนี่ยการรู้แจ้งในความคิดในความรู้สึกในคิดตัวเองเนี่ยฮะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้เนี่ยนะตามรู้ตามดูอยู่อย่างเงี้ยฮะ
หลวงตาครับคำถามแรกครับครับคุณสุวีนาบัวผมทำไมการทำร้ายพ่อแม่จึงเป็นอนันตริยกรรมต่างจากคนอื่นเจ้าค่ะอ๋อก็ธรรมดาฮะก็คนเนี่ยถ้าไปฆ่าถึงพ่อแม่ได้มันก็ไม่รู้จะคบว่ายังไงแล้วมันก็หนักแล้วฮะจริงไหมอย่าว่าจะฆ่าเลยมึงแค่มึงยกมือขึ้นจะไปตบพ่อแม่เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรแตะต้องเลยล่ะพ่อแม่เนี่ยนะเพราะว่าถ้ามึงทำพ่อแม่ได้มึงจะเหลืออะไรล่ะฮะมึงจะหนักแผ่นดินคือจะมีใครคบมึงอ่ะนั่นแหละมันหนักแผ่นดินคือไม่มีใครคบมึงหรอกฮะเหมือนคนด่าครูบาอาจารย์เนี่ยมันด่าพ่อแม่ตัวเองเนี่ยมันจะมีคนคบมึงขนาดอาจารย์มึงยังด่าฮะเข้าใจไหมทีเนี้ยฮะจากคุณไนท์วังนครครับหลวงตาครับผมมีเมียแล้วถ้าจะปฏิบัติธรรมแล้วยังจะนอนกับเมียได้ไหมครับเขาก็นอนอยู่นะปฏิบัติธรรมนะเมื่อก่อนหลวงตาก็ปฏิบัติธรรมก็นอนอยู่กับเมียนะไม่นอนอยู่กับเมียก็ยันเอาสินอนอยู่นะจริงไหมก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันหลวงตาเนี่ยไปปฏิบัติธรรมกับแม่ชีทุกตาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอดีตภรรยาหลวงตาแล้วเนี่ยฮะก็ไปด้วยกันนะบางทีไปจำพรรษาด้วยกัน4เดือนอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้นอนด้วยกันนะถ้าไปอยู่ในวัดก็ออกพรรษามาแล้วก็ออกมาอยู่บ้านก็ปกติฮะโอ้ถ้ามึงไม่นอนกับมันเนี่ยโอ้บ้านมึงรกเลยล่ะมึงไม่ได้กินข้าวหรอกจริงไหมอ่ะพอมาบวชแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะใช่ไหมเราเป็นคารวะก็ธรรมดานะจริงไหมมันไม่มีขวางกั้นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าอย่าไปสร้างกรรมกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนฮะมันไม่ได้ผิดศีลเนี่ยฮะจริงไหมล่ะหลวงตาครับเหมือนหลวงตาจะเคยเทศครั้งหนึ่งว่ามันมีคนปฏิบัติธรรมแล้วพยายามที่จะทิ้งแฟนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือที่หลวงตาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่ทิ้งแบบนั้นนะครับหลวงตาอ๋อนี่อะไรที่ตัดข้างในใช่ไหมที่หลวงตาว่าจริงๆมันต้องตัดจากข้างในมันไม่ใช่ตัดไม่มันแล้วจะบุคคลอย่างหลวงตาเนี่ยหลวงตาว่าหลวงตาแพ้แน่เพราะหลวงตาเนี่ยเคยบวชแล้วก็สึกไปว่าโอ้อยู่ข้างนอกกูก็ทำได้อะไรจริงไหมเพราะหลวงตาเนี่ยเคยจินตนาการเรื่องพระเนี่ยเยอะตอนเราเป็นโยมเนี่ยเราเข้ามาบวชเนี่ยเราอุ้ยพระกรรมฐานเนี่ยจริงไหมเราจินตนาการวาดฝันไม่สูงมากพอเราเข้ามาบวชแล้วมาเป็นด้วยตัวเองเนี่ยโอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยฮะเพราะเราคิดว่าพระต้องสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้จริงไหมฮะพอมาอยู่แล้วพระก็เอาคนทำ มันก็เป็นธรรมดาละต่อยกันยังมีเลยในป่าเนี่ยจริงๆเขาถามว่าทำไมพระถึงต่อยกันโอ้พระปฏิบัติเขาไม่พูดเฉยๆเขาต่อยเลย จริงเขาลงมือทำเลยพ่อกูยังว่าเลยกูงงเลยทีเนี้ยจนกูจะไม่เข้าวัดนะกูศึกไปเนี่ยกูว่าไม่ต้องมาบวชเลยจริงไหมอยู่ข้างนอกก็ทำได้กูมานั่งสมาธิดีกว่าจริงไหมบ้านกูก็ไปสร้างออฟฟิศแบบเก็บเสียงเลยติดแอร์เลยไม่ยุ่งกับใครว่างั้นก็เลยสึกไปก็ทำเหมือนอย่างตัวเองว่านั่นแหละ
จะไปนั่งแล้วไม่ถึง10นาทีเลยมันไม่ไปแล้วนอนก่อน จริงไงล่ะเอาไปเอามาเนี่ยโอ้ยมันไม่มองออฟฟิศเลย มันไปข้างนอก มันก็แพ้อยู่ดีเข้าใจไหมแพ้ไม่ได้แพ้อะไรแพ้ใจตัวเองนี่แหละแพ้กิเลสนี่แหละหลวงตาเนี่ยโอ้ยทำยังไงนะทีเนี้ยจะบวชก็โกคนว่าเห็นไหมเขาจนนานเข้านานเข้าก็จนว่าโอ้ต้องบวชยังไงก็ต้องบวชไม่ไหวแล้วทำไม่ได้หรอกแต่คนอื่นทำได้ก็เรื่องของเขาเนี่ยแต่หลวงตาทำไม่ได้เห็นไหมแล้วโยมแม่บ้านเขาก็ไม่อยากให้บวชเหมือนกับหลวงตาพูดเมื่อคืนนี้ว่าถ้าหลวงตาเชื่อแม่ตัวเองหลวงตาไม่ได้บวชหลวงตาไม่ได้เชื่อท่านนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาหลวงตาไม่เชื่อแม่ตัวเองนะแต่ไม่ใช่ไม่รักแม่ตัวเองนะจนแม่หลวงตานี่ด่าหลวงตานะตอนเด็กเพราะหลวงตาเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยหลวงตาไม่เป็นคนที่ไม่เก็บมีอะไรก็ให้คนอื่นหมดแม่ก็ด่าว่าลุงไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักอะไรจะไม่มีที่อยู่มีที่ตายใส่อย่างเงี้ยฮะเห็นไหมเพราะพี่น้องด้วยกันมาหลวงตาเป็นลูกคนโตหลวงตาก็ให้เขาจังเล่นเด็กมีอะไรก็ให้เพื่อนหมดให้คนอื่นหมดอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ไม่เหลืออย่างเงี้ยแม่ก็ด่าสิอันนี้มันเป็นไก่ที่ถอนขนตัวเองประมาณนี้มึงจะไม่เหลือขนเลยอย่างเงี้ยเพราะพี่น้องหลวงตาเนี่ยเป็นคนที่ขยันแล้วเขาก็เก็บเงินเก็บทองไงสร้างเนื้อสร้างตัวแต่หลวงตากับไม่คิดจะสร้างเพราะหลวงตาก็คิดว่าจะไม่สร้างอยู่แล้วเห็นไหมความรู้สึกมันถึงให้คนอื่นไปหมดหลวงตาก็เลยไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลย ตอนเป็นเด็กเนี่ยไม่มีเลยทรัพย์สมบัติอะเพราะหลวงตาไม่เก็บอะไรเลยมีร้อยให้เขาร้อยมีพันให้เขาพันก็ไม่เหลือเลยเขาบอกว่ามูไม่มีบ้านจะอยู่เพราะว่าหลวงตาผู้ไม่คิดจะมีบ้านจริงๆฮะไม่คิดจะสร้างครอบครัวเลยหลวงตาครับความคิดกับปัญญาแตกต่างกันยังไงครับขออธิบายแบบละเอียดหน่อยครับเอาอย่างเงี้ยปัญญาไม่ใช่ความคิดก็แล้วกันวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาปัญญาเนี่ยไม่ใช่ความคิดคือตัวรู้ตัวเห็นความเป็นจริงตามความเป็นจริงนะก็เลยอธิบายได้แค่นี้ต้องเข้าไปเป็นปัญญาเองแค่ว่าไม่ใช่ความคิดก็แล้วกันปัญญาเนี่ยไม่ใช่ความคิดเป็นตัวรู้ที่เกิดจากวิปัสสนาญาณจริงๆไม่ใช่ความคิดนะต้องว่างจากเจตนาถึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงฮะถ้ามีเจตนาก็เป็นกรรมต้องเป็นตัณหาอยู่ดีนะจำไว้ตัวนั้นไม่ใช่ปัญญานะไอ้มีคนดูไหมวะเนี่ย800ครับนะเดี๋ยววันนั้นถามอะไรหลวงตาวะเรื่องไหนนี่แหละทีนี้รู้ไหมว่าหลวงตาเนี่ยโตมาจนเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยหลวงตากับมีบ้านตั้งหลายหลังมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไม่เสียดายให้ก็ยังไม่เสียดายขนาดหลวงตามาบวชในบ้านหลวงตาตั้งหลายหลังนะรถตั้งหลายคันหลวงตาโอนออกหมดเลยเริ่มไปจากจุดศูนย์ใหม่เลยไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เก็บแล้วมันมีได้ไงเจ้าค่ะมันก็มีนะมันก็หาได้หรอหยิบจับอะไรก็พอได้อยู่แต่พวกน้องๆที่มันตนีทีเหนียวไม่เคยทำทานไม่เคยให้คนอื่นกลับยากจนมากตอนนี้เขามีบ้านกี่หลังแล้วไม่มีเลยมีแต่บ้านที่หลวงตาทำไว้นี่แหละทุกวันนี้มันยังมาอยู่วัดด้วยเลยญาติพี่น้องเนี่ย
บ้านที่หลวงตาทำไว้มันเอาไปจำนองธนาคารเลยฮะแสดงว่าคนจะรวยจะจนมันไม่เกี่ยวกับความขยันความอดทนไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ปัญญาฮะเพราะเรามีปัญญาไงเราไม่เคยคิดว่าเราจะยากจนเลยแม้แต่หลวงตามาบวชหลวงตาก็ไม่สนใจเลยเพราะหลวงตาคิดว่าหลวงตาเชื่อในผลของทานศีลภาวนาถ้าไม่เชื่อแล้วจะทำทำไมพระพุทธเจ้าคงไม่สอนหรอกนะถ้าไม่ใช่ความจริงทานศีลภาวนาต้องทำให้ครบองค์สามองค์ประกอบเนี่ยหลวงตานี่ได้มากกับทานเนี่ยทานนี่เหมือนถนนเหมือนบันไดเลยใจไปสู่ความหลุดพ้นได้เหมือนกันเพราะมันเป็นจาค่าที่เราสละออกทิ้งได้ง่ายๆไม่สนใจเลยเงินแสนเงินล้านนี่ทิ้งเลยหลวงตาจริงการภาวนาก็เหมือนกันหลวงตาก็ทิ้งได้ง่ายทิ้งชีวิตเลยทิ้งเลยจริงๆหลวงตาเนี่ยเอาชีวิตแลกมาเลยได้เสียเลยฮะหลวงตาถึงพูดไม่อายใครในจักรวาลเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมนุษย์เนี่ยไม่อายเลยไม่ว่าเทวดาหลวงตาก็ไม่อายฮะมันไม่เกินตายหรอกภาวนาเนี่ยกูตายมาแล้วเอาเลยสลบไม่รู้กี่ครั้งฮะมาโม้เลยคนเนี่ยกูเนี่ยไม่กลัวใครเลยแล้วก็ไม่อายใครด้วยฮะถ้าทำจริงๆอ่ะครูบาอาจารย์ที่อยู่กูอยู่กับกูเนี่ยรู้ยังอยู่ตั้งเนี่ยยังอยู่ครบเลยที่กูเล่ามากูตายจนอาจารย์กูเนี่ยเอาตำรวจมาชันสุดศพอ่ะซัดกันเต็มที่เลยอาณาปาติกูซัดเข้าไปเลยฟ้าถล่มดินทลายมันจะน็อกไปให้มันน็อกไปเลยให้รู้ดำรู้แดงไปเลยเอาเลยนะจะบอกให้มันถึงไม่เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาอยู่เนี่ยกูก็ไม่อยากสอนหรอกที่แรกเนี่ยกูหนีเขาไปอยู่ป่ากูเบื่อมากคนเนี่ยกูไม่อยากสอนต้องสอนยากฮะจะด้วยว่าบุพกรรมของกูต้องมานั่งแงกอยู่ตรงเนี้ยฮะจริงไหมกูก็มาอยู่คนเดียวของกูนะเนี่ยอยู่ตั้งหลายปีอยู่ในป่านี่ไม่เคยรู้จักหรอกส้วมกูมึงเห็นไหมข้างฝายังไม่มีกูตีกูมุงหญ้าหลังเล็กๆเอาแค่ราคา 7-800 เนี่ยมาทำกูก็อยู่ของกูได้อะเอาผ้าเหลืองเนี่ยผ้าจีวรเนี่ยล่อไว้กันลมกันฝนฮะโอ้ยสบายมากไอ้ตอนนี้มันกูก็รู้ว่ามันสบายตรงไหนคนก็มาเยอะเยอะเข้าเยอะเข้าเห็นไหมเพราะรู้จักกูมาแค่4ปีเองเห็นไหมกูมาอยู่ที่นี่8ปีตอนนี้เป็นไงล่ะทำกุฏิไม่พอเห็นไหมเนี่ยตอนนี้อยากทำกุฏิอีก150หลังอ่ะหลังละ150,000เนี่ยเพราะมันไม่พอกันฮะตอนนี้ไม่ชีพร้อยแล้วฮะผ้านี่80กว่าแล้วแค่ปี2ปีเนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรล่ะเพราะพระที่นี่ปฏิบัติไปปฏิบัติมามันเกิดสภาวะความหลุดพ้นขึ้นมาได้หมดนะอย่างน้อยก็มีพยานเกิดขึ้นที่นี่ตั้งหลายคนหลายองค์เห็นไหมทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะเราไม่ได้มุ่งไปทางอื่นมุ่งไปในทางพ้นทุกข์เลยมุ่งไปเลยเอาเลยชนเลยฮะไม่ต้องไปเก๊กกังมีพิธีกรรมอะไรเลยซัดไปเลยอย่างเงี้ยจริงไหมทีเนี้ยบอกมึงตายไปเลยกินก็เอาเลยตายไปเลยอย่างเงี้ยฮะตายคาลมไปเลยซัดกันอย่างเงี้ยนะทีเนี้ยทีเนี้ยไม่มีกระถิ่นพระป่าก็ไม่ต้องสนใจเอาไปเลยมีอะไรกินด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเนี่ยวัดป่าบ่อน้ำอิ่มเป็นอย่างเงี้ยเธอจงมาลองดูเถิดฮะพวกที่ศึกออกไปเนี่ยโอ้ยหนีไปกลางคืนเนี่ยบอกว่าโอ้ยสอนผิดเดินจงกรมแม้แค่39ก็ไปแล้วฮะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้
คนอยู่ที่เป็นร้อยเป็นหลายร้อยคนฮะเขาโง่ไงซัดกันไปเต็มที่เลยสิฮะมัวรีรออะไรเกิดมาเป็นคนมันขาดเหลืออะไรล่ะฮะหลวงตาก็คอยให้กำลังใจอยู่เป็นกัลยาณมิตรเอาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยฮะสู้เข้าไปอย่างเงี้ยฮะหลวงตาก็มีหน้าที่ทั่วเนี่ยก็ให้กำลังใจอีกอย่างก็หาเงินเนี่ยใครรู้จักเศรษฐีมีเงินก็เอามาทำกุฏิให้หน่อยเว้ยอย่างเงี้ยฮะดีก็ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นล้านเป็นสิบล้านฮะเอามาทำกุฏิเนี่ยเพื่อฝึกตนเนี่ยอย่างเงี้ยนะเห็นไหมก็บอกไปงั้นจะทำไม่ทำก็ช่างกันสิฮะจริงไหมเนี่ยเศรษฐีมีเงินเนี่ยฟังไว้เนี่ยฮะถ้าอยากสร้างกุฏิเนี่ยสร้างอะไรอย่างเงี้ยมาเลยฮะเอามาให้กูนี่สัก30 40ล้านดูสิเนี่ยอย่ามาสร้างกุฏิทำดูเนี่ยฮะทำกุฏิเพื่อฝึกตนสร้างคนให้เป็นพระเนี่ยฮะก็ไปสร้างเลยเนี่ยฮะเอาตัวเองเนี่ยเป็นเจดีย์เอาใจตัวเองเนี่ยเป็นพระเป็นอนุสาวรีย์ฮะเอาพระธรรมเนี่ยซัดเข้าไปเต็มที่อย่างเงี้ยฮะมันต้องดุเดือดเลือดพ่านอย่างเงี้ยนะงั้นไม่ทันกิเลสหรอกมึงจะมาทำเล่นๆแอะแอะยุ่ยยุ่ยแย่แย่อยู่เฮ้ยไปไกลๆเลยฮะเสียเวลาเสียเขาสุขเขาฮะมาสิมาเลยเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาเลยเอาให้ตายไปข้างหนึ่งเลยเนี่ยตายใครตายก่อนก็เผากันอย่างเงี้ยฮะสนใจทำไมอ่ะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เดียวนะไม่ใช่คนขี้ข้าตาขาวฮะต้องมุ่งมั่นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยสากยบุตรเนี่ยฮะมึงจะมาบวชหามพระป่ากระถิ่นยังไงฮะบวชมหาศีลธรรมก็ซัดให้เต็มที่เลยเถอะฮะไม่ว่าหญิงชายฮะโอ้ยมาไม่รู้จะมาทำเสียเวลาทำไมฮะเวลาคืนกินสรรพสัตว์เวลามันหมดไปหมดไปหมดไปฮะจริงไงเฮ้ยทิกตอกมีคนดูไม่เยอะเก้าสิบแปดตอนเปิดมา250ตอนนี้ก็ไปหาดังคือ870ฝั่งนี้870แล้วเดียวขอเป็นคำถามมาถามมาดูเอาทางบ้านผมไหนผมติดบริกรรมพุทโธจนจิตมีกำลังฌานกิเลสกามเข้าไม่ได้เลยนึกว่าถึงที่สุดแต่เห็นหลวงตาว่าเป็นฌานโลกีไม่ถ้าเห็นอยู่ฌานโลกีจะเข้าแล้วมันจะไม่เห็นเลยไม่ใช่ฌานโลกีนะฌานโลกีหมายถึงเข้าฌานนะอันนี้ไม่ได้เข้าฌานนะทรงฌานอยู่ไม่ใช่ฌานโลกีหรอกถ้าเห็นอยู่ถ้ามีพุทโธอยู่ไม่ใช่ฌานโลกีนะจำไว้นะคำว่าฌานโลกีคือไม่มีพุทโธก็ไม่มีเราก็ไม่มีสัญญาก็ดับฮะเข้าใจว่าการเข้าฌานนั่นเองคือฌานโลกีการเห็นอยู่เนี่ยเป็นสติสัมปชัญญะเต็มรู้ตัวอยู่ไม่ใช่ฌานโลกีก็เรียกนะเจริญฌานหรือลักขณูปนิยฌานหรือการทรงฌานอยู่แค่นั้นนะอยู่ในฌานสี่ถอยไปถอยมาอยู่เนี่ยฮะให้เจริญต่ออย่างเงี้ยเหรอเจ้าคะมันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยดูมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะจำไว้ฌานแบบนี้ทรงฌานไว้อย่างเงี้ยเชื่อไหมคือเราทับไว้เลยทับหญ้าเนี่ยไม่เอาออกเลยมันก็ตายถึงรากมันเหมือนกันแหละฮะถ้ายกออกแล้วก็มาทับใหม่ยกออกเหมือนกับเข้าฌานน่ะก็เรียกหินทับหญ้าฮะเข้าฌานไปปุ๊บอย่างเงี้ยก็เหมือนเอาหินมาวางพอออกจากฌานก็เหมือนยกหินออกนั่นเขาเรียกหินทับหญ้าเป็นสมาธิหัวตอที่เรียกกันแต่แบบนี้ทับไปเลย
อ๋อที่หลวงตาว่าเจริญฌานอยู่เนืองอยู่ตลอดอย่างนี้ใช่มีสติอยู่ตลอดรู้ตัวอยู่เนี่ยเห็นไหมเกิดไม่ได้ตายถึงรากมึงอะสิ้นดับแนวคือกันเราก็ถูกไหมไม่เหลือหรอกอันนี้ที่เขาบอกว่าอารมณ์กามมันเบาลงหรือมันมีกำลังขึ้นมามันมีกำลังขึ้นมาจำไว้นะเมื่อก่อนหลวงตาก็ใช้พุทโธนะจากคุณตุ่นครับแฟนตัวยงสาธุครับกำลังคิดแล้วกลับคืนมารู้ว่าคิดใช่ตัวเดียวกันไหมครับใช่รู้เลยรู้แล้วกลับมาสู่ฐานของลมให้เร็วที่สุดนะอย่าไปตามว่ามันคิดอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือตัวหลอกแล้วมันจะเป็นคิดซ้อนคิดคุณศรีสุขครับช่วยอ่านให้หน่อยครับจิตผมดูลมหายใจตลอดครับมันเห็นความคิดเกิดขึ้นไม่สนใจกับมันไม่ปรุงแต่งเฉยๆพอกำหนดลมหายใจไปที่จิตคือที่หัวใจเห็นมันเป็นเหมือนพลังงานมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาตลอดคือเข้าไปแตะมันซาบซ่านไปทั่วร่างกายมันวิ่งทั่วร่างกายเป็นสภาวะทำแบบไหนครับโอ้นั่นเป็นกำลังของฌานเป็นของการเจริญฌานนะจะว่าจะซาบซ่านเลยนะตัวเนี้ยโอ้โหงั้นหลวงตาจะเรียกไม่รู้จะตั้งชื่อเลยตั้งชื่อว่าซุปเปอร์ดราก้อนบอลเลยอยู่ในแปลกายเนี่ยเหมือนไอรอนแมนเลยล่ะมันมีพลังงานอยู่แล้วนะอานาปานสตินี่สร้างพลังงานได้ไวมากฮะงั้นจะเผากระดูกเผาธาตุราพาสีให้เป็นพระธาตุได้เลยนะเข้าใจไหมอย่าลืมนะเพชรทองเนี่ยเพชรเนี่ยกว่าจะเป็นเพชรขึ้นมาได้กว่าหินจะแข็งเป็นเพชรได้ใช้เวลาเผากี่ล้านปีรู้ไหมทั้งหนาวเย็นร้อนเนี่ยหลายล้านปีมากแต่จิตเนี่ยพลังงานของอานาปานสติหรือกำลังของจิตเนี่ยนะสามารถเปลี่ยนปรับเป็นมันรุนแรงมากขนาดทำให้ธาตุเราทำให้กระดูกกลายเป็นเพชรได้เป็นแก้วได้เห็นไหมจำไว้นะถ้าบุคคลใดเจริญฌานหน่อยนะเข้าไปถึงความบริสุทธิ์แห่งฌานนะที่เป็นเองเป็นอัตโตโนมัติเลยหลวงตาไม่ได้สงสัยเลยที่ครูบาอาจารย์พูดว่าบุคคลใดถ้าเจริญฌานจนจิตที่เป็นออโต้อย่าลืมว่าพระอรหันต์เนี่ยพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยพลังงานท่านเนี่ยเป็นเองนะจะอยู่ในร่างกายตลอดเวลาเลยนะจนวันตายนะความบริสุทธิ์กำลังมันยังเต็มที่ไงอย่าลืมนะพระอริยเจ้าเนี่ยถ้าไปนั่งอยู่ที่ใดเนี่ยไปนั่งที่ใดก็เป็นทิพย์ไปยืนอยู่ที่ไหนก็เป็นทิพย์ไปนอนที่ไหนก็เป็นทิพย์จำไว้พระพุทธเจ้าถึงบอกนอนที่ไหนก็เป็นทิพย์ก็คือมีพลังงานเพราะพลังงานตัวนี้มันจะมีพลังมากเลยมันจะซึมทุกอณูในร่างกายท่านนะจำไว้แล้วยิ่งนานวันกำลังพลังงานตัวนี้ยิ่งเพิ่มไหมเจ้าคะอ้าวก็บอกว่าสงบแค่รู้งูแลบลิ้นเนี่ยก็มีบุญเยอะกว่าทานมา100ปีไงแล้วนี้ท่านสงบตั้งแต่วันที่ท่านดับอุปาทานแล้วมึงคิดดูพลังงานในร่างกายนี่เป็นอยู่ตลอดเวลาฮะซาบซาอยู่เนี่ยอยู่ในภายในเนี่ยนะตลอดนะจำไว้เป็นถึงวันตายศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเองหมุนอยู่ในร่างกายไงฮะงั้นจะปรับธาตุปรับขันได้ล่ะฮะจำไว้นะงั้นเส้นผมจะเป็นพระธาตุเล็บมือเล็บเท้าจะเป็นพระธาตุได้หรือพระพายเจ้าระดับนี้นะจำไว้คำถามเจ้าค่ะหลวงตาถ้าเราตายในขณะภาวนาจะไปเกิดที่ไหนครับอ๋ออันนี้อยู่ที่สติแล้วแต่นะแล้วแต่อันนี้ไปเกิดที่ไหนไม่รู้นะไม่รู้หรอกในขณะจิตนั้นน่ะขณะจิตที่กายจะแตกเนี่ยขันธ์5จะแตกเลยนะขณะจิตนั้นระลึกถึงอะไรได้ล่ะถ้าระลึกถึงมีสติอยู่สัมปชัญญะก็เป็นพระอรหันต์ได้ตอนใกล้จะตายเหมือนกันหมายถึงเราภาวนาดูลมอยู่อย่างนี้แล้วใช่จะได้สังคตะตอนใกล้ตายก็มีนั่นแหละมันถึงไม่แน่นอนถ้ามีสติอยู่แน่นอนเลยถ้ามีสติอยู่ในลมหายใจได้อสังคตะแน่นอน
นะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะตายในสภาพแบบไหนใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกเนี่ยตอนตายเนี่ยมันจะเกิดนิมิตขึ้นนะจะเกิดนิมิตขึ้นพระพุทธเจ้าเรียกวัวปากคอกเพราะว่าการแตกกายแตกปุ๊บเนี่ยจะเปลี่ยนภพทันทีเลยเกิดทันทีเลยไม่ได้มีวิญญาณมาเป็นผีหลอกหลอนหรอกอันที่ว่าวิญญาณเล่ร่อนสัมภเวสีอะไรอย่างนี้ล่ะสัมภเวสีแปลว่าไม่แน่นอนไม่รู้จะเป็นจุติที่ไหนเป็นอะไรก็คือคนนี่แหละเทวดาก็เหมือนการตกอาจจะตกนรกก็ได้เทวดาถ้าหมดบุญแล้วนะแต่ความหมายเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการเกิดการเปลี่ยนภพเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะพอกายแตกแล้วมันก็ไปตามสัญญาอารมณ์คือกรรมนั่นเองตามเมมโมรี่ที่บันทึกไว้ซ้ำๆซากๆนะมันไม่ได้มีวิญญาณล่องลอยคอยให้คนไปช่วยอย่างนั้นไม่มีหรอกจำไว้นะเกิดทันทีไม่มีหรอกนะแสดงว่าเราซ้อมพบที่จะไปได้โอ้ยได้เราเลือกเกิดได้กูบอกไงขอให้ฝึกสติเนี่ยนะจำไว้ไม่ใช่ว่ามีวินโอ้ยไปตายอยู่วิญญาณอยู่อย่างนั้นนะมันปลัมปลาแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดที่เราเห็นอยู่เนี่ยว่าเป็นผีเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นเพชรภพภูมิกูเรียกภูมิดีกว่าเป็นเทวดาที่อยู่ใกล้คนที่สุดหรือเป็นเปรตนะหรืออสุรกายมากกว่าไม่ใช่ผีแต่เป็นภาษาที่พวกเราเรียกกันว่าผีเฉยๆนะแต่พวกนี้ไม่มีอิทธิพลหรอกที่มีอิทธิพลเพราะเรากลัวไงมันจะมาทำอะไรเราได้ถ้าเราไม่มีกรรมจริงไหมมันก็ไม่สร้างกรรมหรอกแหมพวกผีมันไม่มีมีดนะไม่มีปืนบางคนนะคือมันมาบีบคอเจ้าค่ะโอ้ยมันยังมาบีบคออะไรไม่มีกายเข้าป่าแล้วนะอันนั้นมันหนังแล้วงั้นมันก็มาบีบคอกูมั่งวะนะจริงไหมล่ะกูเนี่ยโอ้ยอย่าว่าจะเจ็ดป่าช้าเลยกูว่ากูมาไม่รู้กี่ป่าช้าแล้วนะจริงไหมนะแม่พระกรรมฐานเนี่ยมันต้องผ่านมาหมดแหละถ้ำไหนภูไหนจริงไหมโอ้ยไม่ใช่นั่นหรอกกูผ่านมาเหมือนกันแหละนะจะไม่ก็อาจจะหลอกกินขนมกับคนอื่นได้กูไม่ได้หรอกกูไม่รู้ไผเป็นไผหรอวะแมนบอกบอกแล้วไม่ให้กลไม่ให้กลไม่กลร้องมันจะปวดอย่าไปจริงจังกันนักเนาะเฮ้ยวันที่48นาทีแล้วเว้ยครับจบเท่าไหร่เนี่ย929ครับน่าจะถึงพันแล้วนั้นแถมไม่จะพอคำถามจริงใช่อ้าวคำถามมีคำถามคำถามนี้ค่ะนะคะคำถามนะคะการปฏิบัติคือการดูลมอยู่โอ้เดี๋ยวนะไม่ใช่การที่เราเฝ้าดูความคิดอยู่ตลอดหมายความว่าอย่างไรครับโอ้นั่นแหละจิตเห็นจิตจ้องอยู่สติจ้องอยู่ในความคิดอยู่คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้นั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกอนุปัสสีตามรู้ตามดูอันนี้คือวิปัสสนานะขอสาธุการด้วยนะนะเพราะฉะนั้นนะผู้ใดอยากปฏิบัติธรรมเนาะผู้ใดอยากปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแห่งธรรมนะที่นี่นะยินดีเลยไม่ว่าท่านจะเป็นใครที่นี่ยินดีต้อนรับผู้ใฝ่ธรรมจริงๆนะเนาะขออนุโมทนาสาธุการด้วยธรรมนะประกาศนะใครอยากทำกุฏินะกุฏิหลังละ150,000นะหลังละ150,000อีกสัก150หลังนะประมาณนี้150หลังนะคงจะพอกันอยู่นะไม่พอก็คงหยุดแล้วล่ะ150หลังนะเชิญได้เด้อนะคนละ20หลัง30หลังก็ได้นะจริงหรือจะเอาคนเดียว100หลังเลยก็ได้นะจริงๆนะนะได้เลยนะยินดียินดีขอสาธุการแค่นี้เนาะสาธุโอ้เกือบ50นาที